มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเห็นคนอื่นอยากได้แต่ของคนอื่นและเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นผลกรรมของคนเห็นแก่ตัวคืออะไรคุณโยมเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปหงุดหงิดกับเขาเลยนะคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยวิบากกรรมตามมาจะทำให้ยากจนนะในครั้งพุทธกาลเคยมีเศรษฐีใหญ่รวยมากเลยมีทรัพย์ที่ปัจจุบันเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่ใครมาชวนทำบุญเหรอขนาดจะเอาน้ำมันงาเทไปหน่อยนึงกลัวจะออกไปเยอะต้องนิ้วปิดไว้แล้วก็พอให้ออกไปสักหยดสองหยดขนาดนั้นพอเกิดมาในภพต่อไปเนี่ยกลายเป็นยาจกยากจนแถมพอเกิดมาปั๊บเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยโชคร้ายไปหมดเลยเป็นขอทานยังไปขอทานไม่ได้เลยเหมือนเป็นคนการกินีจากวิบากกรรมของลูกที่เป็นคนเห็นแก่ตัวจัดจัดขี้เหนียวจัดจัดติดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำนะหาทรัพย์มาได้รู้จักแบ่งปันกันไปเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่บ้างช่วยพี่ช่วยน้องช่วยหมู่ญาติทำสังคมสงเคราะห์บ้างแล้วก็ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นการเอาเงินต่อเงินเอาบุญต่อบุญทำให้เราเองเกิดภพชาติต่อไปเราก็มีสมบัติมากแล้วก็สร้างความดีดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเจริญพร